างคนหน้าด้วยนะครับสำหรับตัวบางคนหน้าเนี่ยมันจะเป็นกิ๊บนะครับกิ๊บที่ว่านี่คือตัวนี้นะครับใช้ไขควงตัวแบนดึงปึ๊กขึ้นมาก็หลุดแล้วครับ1ตัวนะครับ2ตัวนะครับ3ตัว4ตัวแล้วก็เวลาดึงออกก็ถอดดึงออกมาตรงๆได้เลยน็อตอยู่ตรงกลางด้วยอีกตัวนึงนะครับก็ระวังลืมด้วยแล้วเวลาดึงออกมาเราก็ดึงออกมาได้ตรงๆเลยมีน็อตจะมีหลายจุดนะครับค่อยๆมุดแล้วก็ถอดมันจะมีได้ตรงๆได้เลยนะครับก็จะมีที่เห็นยึดก็คือจะมีด้านบนนะครับคลิป1 2 3 4แล้วก็มีน็อตตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับที่เราต้องดึงออกมาแล้วพวกคลิปนี้ก็ตัวนี้เราก็จะดึงกันชนออกแต่ต้องระวังมีป้ายแดงจริงๆเลยนะนี่รีวิวชุดแรกๆในการถอดด้านหน้ากันชนคมหน้ากระจังหน้าดันเข้าไปตรงๆนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็จะมีน็อตตรงกลางตัวนึงท่านถ้าเห็นคลิปตัวนี้ท่านจะสังเกตนะครับทั้งหมดมันจะแทบตันหมดนะมันจะมีมุมให้เลาะสำหรับไขควงอันเล็กๆนะครับแบะเสียบลงไป3มุมดึงขึ้นได้นะครับเวลาใส่ง่ายๆเวลาดึงต้องเชี่ยวชาญนิดหน่อยแล้วก็มีน็อตตรงกลางนี้อย่าลืมนะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับเจ้า Isuzu All-New Blue Black Blue Blue Power 1.9 นะครับดูดีเสีย